ตั้งแต่กลับมาจากตลาดก็คือต้มเลยป้ากลับมาตลาดกินแล้วน่ากินนะน่ากินมากเลยถ่ายรูปถ่ายเลยป้าชอบถูกหมดแล้วนะป้ากับต้มกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยตั้งแต่9 โมงโอ้ครึ่งวันแล้วนะกว่าจะเปื่อยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือต้องแบบนี้เลยจะต้องตบด้วยนะตบเลยอันนี้ของพี่เขาอีก2 สายทางเพื่อให้เอกชนที่สนใจร่วมลงทุนป้าโอ่งนะครับซอยสุขสวัสดิ์35ของผมมีขาวใส่ทุกอย่างป้าโอ่งเจ้าเก่าก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดผมมีขาเอาป่ะถ้าเคี่ยวกระดูกเนื้อแล้วผสมอะไรบ้างป่ะผสมอะไรบ้างป่ะอยากรู้มีสูตรใช่ไหมป้าโอ่งต้องมาลองป้าโอ่งขายตั้งแต่ชามละ3 บาทเหลือ40 บาทโอ้ตอนนี้40ขายตรงเนี้ยเหรอป้าไม่ใช่เมื่อก่อนบ้านอยู่ในวัดแล้วตอนนี้บ้านป้าอยู่ไหนวัดสดอยู่ในซอยบ้านโป่งอ๋อครับขายได้ป้าอยู่ซอยใหญ่หลังคาดำด้วยอ๋อซอยวัดสดลองติดซอยได้มันเป็นบ้านปูไงอ๋อครับถ้าไม่ใช่บ้านปูก็จะร้ายลองโดนเตือนแล้วป้าโอ่ง